นะครับอาจจะเดินยากไม่เกิดหรือเปล่าเอาไม่ยากเลยครับนี่จิ้งจอกก็หามีใครทราบบ้างว่าตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรมิเรน่าจาก ROV อันนี้เราจะได้ดูการแปลงร่างเป็นร่างขาป่านะครับมีบ้างไม่มีหยอกเล่นนะครับใครจะมาใส่2ชุดในเวลาเดียวกันได้นะครับมิเรน่านะครับจาก ROV นะครับน้องจะแปลงร่างเป็นหมาป่าไหมครับและสำหรับหมายเลข2นะคะออกมาแล้วนะครับเรายังไม่เห็นบ้างพร้อมกับอายุอาวุธนะครับนั่นคือบีน่าจากอาวีนะครับสำหรับคิวนี้เคยใช้นะครับในการเก็บข้าวนะครับตอนที่รูปข้าวออกดอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เคยนะครับให้ซาตานยืมนะฮะนี่ครับคิวพุทธถ้าดื่มปุ๊บนี่นะฮะถ้าดื่มนี่ท่าที่สองนะครับและสำหรับท่านต่อไปขอเสียงปรบโอ้โหเห็นไฟแบบเริ่มๆๆๆนะฮะออกมาแล้วนะครับจะโชว์มัดก่อนค่ะแล้วเขาก็โพสต์ต่อไปนะคะดุมากนะครับดุมากโอ้ยโอ้ยนี่ละหน้านี่ถึงท่านหลบเลยนะครับนี่ละหน้านะครับโหดมากเลยครับตัวนี้จับตัวละครจับเกมอะไรครับจับฮอนใช่ไหมครับใครเล่นฮอนบ้างครับอยากให้มีซาวด์เอฟเฟคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวผมทำซาวด์ให้โอ้โห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 ว้าวว้าวนะครับผมทั้งสาวให้นะครับและขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดคอสเพลย์หมายเลข4ค่ะครับผมหมายเลข4เป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะครับเวลาเขาเดินมาเขาเรียกว่าหล่อมากหล่อมากจริงนะครับครับตัวนี้คือพอตอนจากอาโอวีพอตอนในคอนสตูดิโอยาดีหน่อยภาพเลยครับรับอีโต้มาดิฉันลุ้นมากเลยนะครับงานเก่าก่อนหน้านี้นะครับเคยรับสับหมูนะครับที่ตลาดบางปูมาแล้วนะครับล่าสุดหลังจากที่เสียชีวิตก็มาเป็นนักสู้และเขาก็หมดแรงค่ะหมดแรงนะครับเพราะว่าให้แบบหมูนี่ต้องตื่นเช้ามืดเลยนะตอนนี้ก็เริ่มบ่ายๆแล้วได้เวลาขอต้อนรับผมดิ๊กท่าอันติท่าที่ไหนแล้วคือน้องเริ่มก่อนเลยนะเอาไปเลยครับใช่ไหมเปล่าท่าสองท่าสองนะครับขอต้อนนะครับและขอเชิญพบกับเพอร์เซ่หมายเลข5ค่ะหมายเลข5ออกมาแล้วนะครับสวินดอยเวทีนี้ดูเล็กไปเลยทีเดียวนะคะใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้มีมาจากเอาดี3ตัวละครเลยนะครับโอ้โหเป็นสายเซ็กซี่นะครับเด็กๆหันหน้าดีไปก่อนนะครับห้ามดูนะครับเด็กๆไม่เอานะนะครับโอ้โหอันนี้นี่คือเขาเรียกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครเองนะครับก็ใส่ชุดป้องกันไปก่อนแล้วนะครับเลยอาจจะดูเหมือนหนังจริงนิดนึงนะครับเย้สุดยอดเลยครับนี่คาแรคเตอร์เขาต้องท่าดีเลยฉันเห็นสกิลนะคะที่แบบว่าปล่อยออกมาเป็นหัวใจด้วยนะคะและตอนนี้นะคะก็คือผู้เข้าประกวด5ท่านแรกค่ะเดี๋ยวเชิญทั้ง5ท่านนะคะถ่ายรูปร่วมกันสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเชิญโมชานะคะคาแรคเตอร์ของตัวละครไม่เอาครับไม่เอาครับอย่าเพิ่งตีไปตรงนี้ครับคณะกรรมการต้องตัดใจกันเพราะว่าชุดมาเต็มมากๆเลยครับและแต่ละคนเนี่ยสมบูรณ์บาทคาแรคเตอร์ได้ดีมากๆมาแล้วคณะเริ่มมานะครับต้องให้เวลานิดนึง
ทุกๆด้านเลยนะคะขอบคุณกำลังใจด้วยครับและขอเชิญผู้เข้าขอเชิญผู้เข้าประกวดคอสเพลย์หมายเลข10ค่ะอะไรครับผู้เข้าประกวดหมายเลข10นะครับชื่นชอบวันไหนสามารถส่งเสียงและกำลังได้นะครับเพราะว่ามีรางวัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับคอสเพลย์เหล่านี้ด้วยนะครับหลากหลายเกมมากๆเลยนะครับมาร่วมประกวดในครั้งนี้นะครับและขอเชิญทุกท่านประกวดคอนเสิร์ตหมายเลข11ค่ะจุดเดี๋ยวเวทีไหม
นะครับที่เวลาเดินก็มีไฟนะครับจินตนาการไปก่อนว่ามีไฟนะครับรักซี่นะครับและท่านผู้ประกวดนะคะหมายเลขต่อไปได้แก่หมายเลข16ค่ะน่าจะเป็น Identity V ใช่ไหมครับน่าจะใช่นะครับจาก Identity V นะครับมีกล่องเครื่องมือช่างมาด้วยนะคะวันนี้ใช่แล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับโคโลนปัชออนมาสาไม่ใช่ครับเขาจะเอาไปซ่อมเครื่องถอดรหัสหรือเปล่าใช่ไปซ่อมเครื่องถอดรหัสนะครับค่ะและนี่ก็คือหมายเลข16นะคะแล้วขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ออกมาแล้วโอ้ชุดสวยมากนะคนก็สวยนะแจ่มมากนี่มาพร้อมกับพัดคู่ใจนะครับมีไฟแว๊บๆนิดหน่อยหูยากนะที่หลีเวลาจะทำชุดแบบนี้แล้วมาแต่งตัวแบบนี้เนี่ยใช่ค่ะต้องใช้ความตั้งใจจริงแล้วก็การเตรียมตัวนะคะนานนะคะกว่าจะผ่านออกมาเป็นชุดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกนะคะที่มีคาแรคเตอร์คัดชื่อหรือว่าตัวเองชื่นชอบนะคะแล้วผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปได้แก่หมายเลข18ค่ะหมายเลข18ออกมาแล้วครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะและนี่คือตัวละครนะครับจากเจฟเฟ่เธอมีหางน่ารักน่ารักด้วยนะครับมาพร้อมกับขันธนูคู่ใจนะครับเป็นสาวสวยที่มากับขันธนูคู่ใจค่ะและผู้เข้าประกวดท่านต่อไปได้แก่หมายเลข19ค่ะหมายเลข19จะเป็นตัวละครอะไรไปยิงตัวนะฮะเอาไม่มีเสียงระเบิดนะครับตัวที่แบบแค่นะครับผมและนี่นะครับเขาเพิ่งเดินทางมาจากเขาชนไก่นะฮะเอาไม่ใช่หรอกไม่ใช่ผมยอมเล่นนะครับและหมายเลขต่อไปได้แก่หมายเลข20ค่ะหมายเลข20โอ้โหอันนี้มาจากจีนเลยหรือเปล่าไอ้จีโอ้โห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 มันยังหัวร้อนแรงมากนะตอนนี้เนี่ยเสา FB ไฟเริ่มตัวแล้วค่ะครับจริงๆแล้วนี่เขาดูเท่ทั้งชุดนะครับแต่ทำไมเขาไม่ใส่รองเท้าเลยฮะโบราณนิดนึงไงได้ผู้เข้าประกวดโบราณเลยนิดเดียวใช่ไหมฮะได้แก่หมายเลข21ค่ะหมายเลข21ครับหมายเลข21โอ้โหมาแบบเท่ๆนะครับดาบแดงจริงๆแล้วขุนพันธุ์ก็มีดาบแดงนะแต่คนนี้ไม่รู้ว่าเอาพวกดาบแดงมามาจากเกมเฟรนนะครับซึ่งดาบอันนี้เป็นดาบอันเดียวที่คุณพัชใช้ถ่ายครับนะฮะดาบแดงและนี่นะคะก็คือผู้เข้าประกวดนะคะในเซตนี้นะคะหมายเลข24-21ค่ะครับก็เสียงพวกเพื่อนหน่อยครับโพสต์นะคะตามตัวตามแบบต้นฉบับของตัวละครเลยได้เลยค่ะแต่พี่ค่ะเพื่อให้คณะกรรมการนะคะได้สกรีนอีก1ครั้งนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะใช่ครับตรงนี้นะคะผมเป็นหมายเลข22ค่ะขอเชิญพบกับหมายเลข22ได้เลยค่ะคือการแต่งตัวให้เหมือนตัวละครนะครับทั้งที่ใช้งบประมาณง่ายๆอาจจะเป็นสิ่งเหลือใช้นะครับจากในบ้านนะครับแล้วก็นำมาแต่งตัวมาเป็นชุดนี้นะครับกลัวสิครับนะครับคุณยังยืนตรงอยู่นะฮะหายครับคุณคุณกำลังเล่นเกมอยู่นะครับ
เดียวกินข้าวหรือยังใช่ครับผมตอบสั้นๆแค่นี้นะคะแล้วตอนนี้เขายกวันนี้แล้วเขาจะมาให้เราถามแน่เลยครับผมไม่ใช่เขาบอกว่าเปล่าเล่นเกมอยู่นะเกมอยู่เล่นเกมอยู่ไม่ได้เป็นพันธุ์สัตว์ใช่ไหมครับเห็นเพื่อนใช่ไหมครับแต่สังเกตดีๆด้านล่างนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาได้มาพร้อมกับช้างดาวนะครับข้างในเป็นรองเท้าแตกจริงๆค่ะพวกเราเห็นเป็นแตกคีบด้วยนะคะช้างดาวของเรานะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะงบประมาณสูงอันนี้เรื่องงบประมาณผ่านนะคะใช่งบประมาณผ่านนะครับเข้าเกมค่ะและสำหรับหมายเลขต่อไปในทีมโรงพอสคอนเทได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข23ค่ะไปพบกับหมายเลข23นะครับมาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะโลคอสประมาณไหนนะคะและจะทำอะไรอยู่ในเวทีหรือเปล่าตัวนี้คุ้นมากเลยใครตอบได้ไหมว่าตัวนี้ตัวละครอะไรครับคุ้นมากมาจากแดนสปอนหรือเปล่าไม่เดาคุ้นมากไม่น่าจะดังไปปอนนะครับมือเหลี่ยมขนาดนี้นะครับเราว่าเขาต้องออกมาจากเกมในยุค2ปีแน่เลยใช่ต้องเป็นยุคแบบเกม8บิตนะครับอ้าวผมรู้แล้วโคนันเดียวโคนันยอดนักสืบสีผมก็ไม่ใช่แล้วเปล่าแต่อันนี้เป็นโคนันยอดนักสูบนะครับคือนี่มือก็สามารถสูบอะไรก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันใครทราบบ้างครับใครทราบบ้างว่าครับใครนั่นคุณเทนซ่าคุณเทนซ่าเท้ามาจากเกมไฟนอลเท้าพยักหน้าให้ด้วยใช่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 ไหมเขาบอกว่าเขาอยากจะบอกว่าเดินมาเดินมาตกไหลแล้วบอกเราไงเราไงเราไงจำไม่ได้หรอและผู้เข้าประกวดท่านต่อไปนะคะในทีมโลคอสคอนเทนนะคะได้แก่หมายเลข24ค่ะครับหมายเลข24ของเรานะครับจะเป็นตัวละครตัวไหนมาแล้วครับรอบนี้นะคะเราจะยังไม่ได้รู้จักเขาแบบลึกๆนะผมรู้อันนี้อ้าวเอาปีเบิร์ดมีฝุ่นด้วยอ่ะแอบฝุ่นมาเองหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมขอให้แปลงร่างยอดแปลงร่างเป็นรถแล้ววิ่งมาทางนี้ครับแปลงร่างเป็นรถครับได้ยาเดี๋ยวอะไรรถอะไรรถหายแล้วอันนี้ฝากระโปรงหลุดนะครับครับผมได้เอาล้อที่ชุดทุกใบหรือเปล่าเนี่ยครับเอ้าอ้าไปแล้วครับไปแล้วพี่บัสพายของเราเฮ้ยคนนี้ความอินกับแคเรคเตอร์นี่ได้คะแนนนะเนี่ยอย่างนี้นี่ได้ตอนตกกลางแล้วแป๊กเล่าเป็นรถให้ดูจริงได้ไหมครับไปแล้วพี่น่าสวยเลยครับนะแป๊กเล่าเป็นรถจริงได้ไหมครับเป็นรถเฮ้ยและนี่คือหมายเลข24นะคะเราไม่สนใจเราสนใจแค่ความสนุกของทุกคนเอ็นเตอร์เทนทุกคนสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราถ้าเขาเข้ารอบเราจะได้รู้จักนะกับตัวละครเราได้ลึกขึ้นนะคะและผู้เข้าประกวดนะคะท่านสุดท้ายนะคะท่านนี้เนี่ยอยู่ในทีมโลคอสคอนเทนนะคะได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข25ค่ะหมายเลข25ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหนะฮะมามาในทีมอียิปต์นะคะรองเท้าลูกเป็นรองเท้าแต่แบบที่ชั้นดาวเอาคุณรับแจ้งคุณคอมมี่ไหมส่วนที่พันข้อเท้านี่มาจากที่รัดสายไฟอ่ะอะไรครับสายไฟอ่ะอันไหนเทปรัดสายไฟอ่ะที่มันเป็นยางๆดำๆอ่ะอันไหนแล้วนั่นเป็นกระดาษเกิดเป็นตัวอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่บอกแล้วนะผู้สายยางนะครับซึ่งเธอนะครับได้ใช้สายยางนะครับมาทำเองแต่ว่ารองเท้าเนี่ยฮะและนี่นะคะก็คือผู้เข้าประกวดนะคะในเซตสุดท้ายแล้วก็คือทั้งหมด25ท่านนะคะที่ทำการประกวดในรอบคัดเลือกค่ะครับเดี๋ยวเชิญบรรดาผู้เข้าประกวดในทีมโลคอสทั้งหมดนะคะถ่ายภาพที่เราไปร่วมกันเลยค่ะโอ้ผมชอบมากเลยนะทั้ง4ชุดนี่คือเขาทำเองมีความสุขนะได้ทำอะไรแบบนี้มันสุดยอดนะครับส่วนไฟในแกงนะครับไฟในแกงที่อยู่บนตาของ